สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับในการทำ CRUD เริ่มต้นจากศูนย์นะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาใช้ Speed Alert นะครับเพื่อให้มันแสดงโปรเซสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขณะรอขณะที่ทำสำเร็จหรือว่าขณะทำล้มเหลวนะครับให้มันเป็นตอบสนองหรือว่า Response ต่อผู้ใช้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่เว็บไซต์ Speed Alert ก่อนนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์ Speed Alert นะครับมาแล้วนะครับ Speed Alert 2ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเอาเลยก็ได้นะครับสังเกตว่าจะเป็นนะครับไอคอนรูปคล้ายๆโดนัทตรงนี้นะครับให้เราคลิกเปิดเข้าไปเลยพอเข้ามาครั้งแรกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีโดนัทกลิ้งอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็หยุดให้ไปที่ installation ก่อนนะครับซ้ายมือคลิกนะครับจากนั้นนะครับมา copy cdn ตรงนี้นะครับ control c แล้วก็นะครับกลับมาที่ javascript ครับและก็นะครับวางไว้นะครับบนสุดหรือล่างสุดก็ได้นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับ control v ครับเมื่อเรามี CDN ของ Speed Alert แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Speed Alert ได้นะครับคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก็คือนะครับไปที่ example ครับจากนั้นนะครับเลื่อนมาที่นะครับ custom position dialog ตัวนี้นะครับแล้วก็ copy code ส่วนนี้เลย control c ครับนี่ control c ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าเวลาที่นะครับเราสั่งให้มันทำงานนะครับถ้าการทำงานสำเร็จอย่างนี้นะครับเราจะให้แสดง Speed Alert ขึ้นมาว่าเรียบร้อยแล้วอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยบันทึกเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอัปเดตเรียบร้อยอย่างนี้นะครับหรือลบข้อมูลเรียบร้อยนะครับพวกนี้นะครับเราก็จะมาใส่เป็น Speed Alert เลยนะครับผมจะเริ่มจากฟังก์ชัน Delete ก็แล้วกันนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้แหละนะครับตรง console.log นะครับคอย Enter ลงมานะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปนะครับจากนั้นอาจจะปรับโค้ดสักเล็กน้อยกด Tab นะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับเป็นระเบียบปรับตำแหน่ง Position ตรงนี้นะครับ Top End นะครับให้เปลี่ยนเป็น Centerให้มันอยู่ตรงกลางจอนะครับไอคอน success จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับ title ตรงนี้นะครับเราก็เอาคำนี้มาเลยนะครับนี่ copy จาก console เราเนี่ยครับมาใส่แทนเครื่องหมายในคำพูดนี้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ copy โครงสร้างเดิมนี้แหละนะครับ control c นะครับมาตรงคำว่าอัปเดตเรียบร้อยนะครับ control v ลงไปนะครับแล้วก็เอาคำว่าอัปเดตเรียบร้อยนะครับมาแทนคำว่าลบข้อมูลเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ copy ข้อมูลชุดเดิมนี่แหละนะครับ swan.file นี้นะครับมาตรงบันทึกเรียบร้อยก็เปลี่ยนข้อมูลเป็นบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ copyคำสั่งเดิมนะครับชุดเดิมตั้งแต่ swan.file ไปจนถึงตรงนี้แหละนะครับกรณีที่นะครับไม่พบข้อมูลนะครับไม่พบข้อมูลเราก็นะครับเอา swan.file วางตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนจากไอคอน success เป็น error แทนนะครับ error นะครับส่วนคำว่าบันทึกเนี่ยเราก็เอาไม่มีข้อมูลที่ค้นหานะครับไม่มีข้อมูลที่ค้นหานะครับมันก็จะแจ้งเออร์เรอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการกดปุ่มนะครับเมื่อมีการกดปุ่มอย่างเช่นกดปุ่มค้นหากดปุ่มอัปเดตกดปุ่มลบอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะให้โชว์ Speed Alert กำลังทำงานนะครับเราจะเพิ่มคำสั่งอย่างไรนะครับเราก็จะมานะครับเริ่มจากคำสั่ง Search User นะครับถ้ามีการกดค้นหานะครับให้พิมพ์คำสั่งเพิ่มแบบนี้นะครับตัว h ใหญ่นะครับ swan.file นะครับ swan.file เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับ
จากนั้นปีก้าเปิดปิดครับแล้วก็ไตเติ้ลนะครับโคลอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลโคดจากนั้นนะครับเราก็อาจจะใช้คำว่านะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่แล้วก็บรรทัดต่อไปนะครับก็เป็นคำว่าสวอลนะครับสวอลดอทโหลดดิ้ง L O A D I N G นะครับ swall.loading นะครับกำลังทำงานอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับเฉพาะตัวนี้ก่อนนะครับว่าถ้าคลิก search เนี่ยมันจะขึ้นรอสักครู่นะครับ swall.loading เนี่ยมันจะทำงานไหมนะครับเราก็ลองกดบันทึกดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทสนะครับโดยการรีเฟรชก่อน1ครั้งครับแล้วก็ลองพิมพ์รหัสนะครับ001สมชายนี่นะครับจากนั้นลองกดปุ่มค้นหาดูครับนี่นะครับอ่ะมันจะวิ่งไปเลยนะครับมันจะวิ่งไปเลยแสดงว่าเราพิมพ์ผิดไม่ใช่โหลดดิ้งต้องเป็นโชว์โหลดดิ้งอ่ะผมพิมพ์ผิดเองนะครับโชว์แล้วก็โหลดดิ้งตัว L ใหญ่นะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่นะครับกดบันทึกนะครับswall show loading โอเคนะครับเนี่ยถ้ามัน error นะครับมันก็จะเป็นหน้าขาวแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลอง refresh ใหม่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่รหัสทดสอบนะครับกดปุ่มค้นหาใหม่ครับนี่มันต้องขึ้นแบบนี้นี่นะครับทีนี้เมื่อมันโชว์นะครับข้อมูลแล้วเราก็จะต้องปิดตัวนี้นะครับรอสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องปิดตอนไหนนะครับเนี่ยตอนที่มันเจอข้อมูลแล้วนะครับมันส่ง REST กลับมาแล้วเราก็บอกว่า swall.close นะครับ swall.close แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็สั่งปิดมันนะครับกดบันทึกใหม่ครับก็คือให้ปิดตัวนี้แหละนะครับก็ลองรีเฟรชดูใหม่ครับพิมพ์รหัสใหม่ครับกดค้นหานะครับเมื่อค้นหาเจอแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็ปิดไปเลยอันนี้ก็คือถือว่าทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการกดปุ่มนะครับเราก็จะเอา2คำสั่งนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับตอนเซิร์ชตัวนึงนะครับตอนที่ซับมิทฟอร์มนะครับส่งข้อมูลไปบันทึกนี่นะครับก็ตัวนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับพอบันทึกสำเร็จมันก็จะสวีทอเลิร์ตตัวนี้มันก็จะเป็นการปิดไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาสวอตโค้ดมาใส่อีกก็ได้เอาแค่ให้มันโชว์กำลังโหลดอยู่ก็พอนะครับตรงนี้นะครับ Submit Form 2ตอนอัปเดตก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมีการกดปุ่มอัปเดตนะครับเราก็ให้ขึ้นกำลังรอสักครู่นะครับพออัปเดตเสร็จก็ให้มันเด้งอัปเดตเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ .close มันจะ close อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อมีการกด delete นะครับเราก็เอา swarm ไปโชว์นะครับรอสักครู่นะครับพอลบเรียบร้อยมันก็จะเด้งครับว่าลบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทสทั้งหมดดูนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มจากนะครับพอเรานะครับจะเพิ่มข้อมูลอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับผมจะลองเพิ่มข้อมูลนะครับสมพงษ์คนขยันวันเกิดนะครับเป็นวันสมมุตินะครับเบอร์โทรนะครับก็สมมุติลงไปนะครับเป็นชายอีเมลนะครับc@c.com โอเคนะครับจากนั้นกรุ๊ปเลือดนะกรุ๊ป B นะครับที่อยู่10/10หมู่10โอเคนะครับหมู่10นะครับจากนั้นนะครับถ้าเรากดปุ่มเพิ่มข้อมูลมันจะต้องขึ้นคำว่ารอสักครู่นะครับเนี่ยครับจะต้องขึ้นแบบนี้ให้รู้ว่ากำลังทำงานอยู่เนี่ยครับถ้าเรียบร้อยมันก็จะขึ้นคำว่าเรียบร้อยแล้วมันก็รีเฟรชหน้าจอนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับค้นหา0003นะครับกดปุ่มค้นหาครับนี่รอสักครู่นี่นะครับถ้าเจอข้อมูลมันก็จะดึงข้อมูลสมพงษ์มาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะทำการอัปเดตข้อมูลนะครับสมพงษ์นะครับกรุ๊ป AB นะครับกดอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับก็จะขึ้นรอสักครู่นี่อัปเดตเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับรู้ว่ามีการตอบสนองนะครับในการทำงานแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าค้นหารหัสที่ไม่มีในระบบนะครับไม่มีในระบบปุ๊บรอสักครู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้นะครับไม่พบข้อมูลที่ค้นหาจากนั้นนะครับสมมติว่าเราจะลบข้อมูลสมพงษ์ออกนะครับเราก็ค้นหาสมพงษ์ก่อนอย่างนี้นะครับเมื่อเจอสมพงษ์เสร็จสั่งลบข้อมูลเนี่ยรอสักครู่นี่นะครับก็ลบข้อมูลเรียบร้อยไหมนะครับอันนี้คือการใช้งานสวิตช์ alert นะครับเพื่อให้ผู้ใช้นะครับรู้ว่าโปรเซสมันกำลังทำอะไรอยู่สำเร็จหรือยังหรือว่ามีปัญหาอะไรก็จะทำให้นะครับการใช้งานของเรานั้นนะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้2อันนี้ก็ไปคอมเมนต์ไว้หรือว่าไปลบทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือโอกาสมาปรับนะครับที่ index นะครับที่ index นะครับซึ่งจะมีตัว LI นะครับชุดนี้นะครับ drop down กับตัว disable นะครับเพราะฉะนั้น2 LI นี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็คือลบทิ้งได้เลยนี่นะครับจากนั้นลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับมันก็จะเหลือแค่เพิ่มข้อมูลแสดงข้อมูลนั่นเองนะครับเนี่ยเพิ่มข้อมูลก็เป็นฟอร์มเพิ่มแสดงก็ดึง data table มาโชว์นะครับพิมพ์รหัสนะครับก็ค้นหาข้อมูลก็เอาข้อมูลมาโชว์ว่าจะอัปเดตหรือลบข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับมาแนะนำการใช้สวิตช์ alert ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ